ขยันชนะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีค่ะวันนี้จะไปไหนครับวันนี้นะคะเราจะไปจันทบุรีค่ะไปส่งมอบนะคะรถนิวเคเยนเฟสทริปนะคะให้กับลูกค้าที่น่ารักค่ะแล้วก็บอกเพื่อนๆนิดนึงนะคะว่าสำหรับ AEY on Tour นะคะเร็วๆนี้เราเจอกันแน่นอนค่ะทุกคนนะคะ AEY on Tour นะคะที่แรกที่เราจะเจอกันนะคะอาทิตย์หน้า17ถึง23ที่โรบินสันจันทบุรีค่ะแล้วก็ช่วงปลายเดือนนะคะเราจะเจอกันที่เซ็นทรัลนครปฐมนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็เร็วๆนี้เราก็จะเจอกันที่ระยองค่ะแล้วเราก็จะเจอกันอีกที่ขอนแก่นนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่านอกจากขายรถแล้วนะคะตอนนี้ก็จะเปิดฟู้ดคอร์ทที่แรกนะคะที่โรงพยาบาลมหาราชนะคะนครราชสีมานะคะเป็นฟู้ดคอร์ทที่แรกเราจะเปิดกันวันที่4มิถุนายนนะคะแล้วเราก็ที่นี่นะคะที่โรงพยาบาลมหาราชเนี่ยจะถือว่าเป็นฟู้ดคอร์ทที่แรกที่เราจะนำทางมาเปิดฟู้ดคอร์ทกันนะคะให้ทั่วกรุงเทพหรือเปิดฟู้ดอาหารต่อนะคะในอนาคตนะคะทุกท่านพร้อมกับว่าเราจะทำให้ท่านดูก่อนนะว่าซอสคุณเอ๋เนี่ยขายดีอร่อยเก่งนะแล้วในอนาคตเราก็อาจจะเปิดแฟรนไชส์ด้วยค่ะตอนนี้บางคนก็ถามบอกว่าโหเอ๋ทำหลายอย่างขยันจริงๆอ่ะบอกก่อนนะคะว่าคือตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะเราเนี่ยต้องขยันนะคะเข้าพบลูกค้าให้มากขึ้นหมดเวลาแล้วนะคะที่เราจะมัวมานั่งรอให้ลูกค้าเดินมาหาเราตอนนี้เราจะต้องเดินเข้าไปหาลูกค้าคือตอนนี้ไอตัวน้ำซอสเองเนี่ยเอาพูดตรงๆเลยค่ะว่าช่วงนี้น้ำซอสเราก็ขายดีนะคะลูกค้าซื้อซ้ำบอกต่อพ่อค้าแม่ค้าซื้อไปใช้กันเยอะมากนะคะแล้วก็ก็บอกเลยทำหลายๆอย่างแล้วเอกจะทำให้ดูนะคะเอาความขยันชนะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะคะขอให้ทุกคนนะคะอย่าท้อตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็คือขอให้ทุกคนสู้นะสู้ๆยังไงซะมันก็ต้องผ่านได้ผ่านผ่านมาทุกวิกฤตแล้วทั้งฟองสบู่แตกทั้งค่าเงินอะไรต่างๆนะคะก็คือผ่านวิกฤตมาเยอะละไอเศรษฐกิจไม่ดีนี่ก็ผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะคะอย่างเดียวนะช่วงเศรษฐกิจไม่ดีอย่าอยู่เฉยทำอะไรได้ทำไปดูเอเดทำทุกอย่างจริงๆนะคะไม่เหนื่อยไม่ท้อส่งรถก็ส่งด้วยตัวเองค่ะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆทำให้ได้เหมือนเอเอาความขยันชนะเศรษฐกิจที่มันไม่ดีค่ะเจอกันจันทบุรีแล้วก็เจอกัน AEY on Tour เร็วๆนี้ค่ะ